ครับสาวใบเฟิร์นคนนี้เลยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใช่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีผู้จัดการคนเดียวกันกับใหม่ดาวิกาอืมนี่เขาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงนะเพราะว่าไม่พอใจเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเวลาจัดอันนี้ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ไหมเคลียร์นะต้องเคลียร์ไปเคลียร์กันฮะหลังตกเป็นกระแสข่าวให้แมงเมาได้มอยกันสนุกปากเมื่อนางเอกหน้าหวานใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเปลี่ยนเบอร์คนติดต่องานในอินสตาแกรมส่วนตัวจากกล้าวิกรมผู้จัดการคนเดียวกับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาเป็นคนอื่นซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้ทั้งใบเฟิร์นและกล้าวิกรมควงกันออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook เพื่อชี้แจงสาเหตุไปแล้วว่าจากแนวคิดการทำงานที่ไม่ตรงกันแต่ยังคงขายงานให้เหมือนเดิมแต่ทิ้งนั้นนะคะก็ยังมีกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลว่าสาเหตุหลักมาจากเรื่องเงินรวมถึงเรื่องที่สาวใบเฟิร์นน้อยใจที่ช่วงหลังผู้จัดการส่วนตัวดูแลและหางานให้สาวใหม่ดาวิกาคนเดียวงานนี้สาวใบเฟิร์นเลยขอเคลียร์ชัดแบบม้วนเดียวจบแบบนี้ละค่ะไม่มีค่ะไม่มีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็ตอนนี้พี่ก้าวก็ยังขายงานให้งานไหนพี่ก้าวขายพี่ก้าวก็ไปปกติค่ะแต่ว่าตอนนี้คนดูแลคิวก็จะเป็นพี่เฟิร์นพอเราคุยกันว่าบางอย่างมันแบบไปคนละทางกันมันก็ยอมรับแล้วก็จากกันด้วยดีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรื่องอะไรเรื่องไลฟ์สไตล์หรืออะไรใช่ค่ะก็เรื่องแบบมันดิเรกชันมันไม่ตรงกันแค่นั้นเองกระแสก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาไปดูแลใหม่มากกว่าจะแบบเราแอบน้อยใจไม่ใหม่ก็เพื่อนหนูค่ะก็ปกติไม่ได้มีอะไรเลยคือจบกันด้วยดีจริงๆค่ะ